สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอร์มอลยานเวทค่ะวันนี้แอดมินขอนำเสนอมนต์คาถาจินดามณีเอาไว้สวดท่องเรียกทรัพย์เรียกโชคกันนะคะสำหรับที่มาของคาถาบทนี้มีอยู่2ตำนานด้วยกันค่ะตำนานแรกมาจากวรรณคดีเรื่องสังทองเป็นเรื่องที่มาจากสุวรรณสังชาดกตามตำนานเล่าว่ามีนางยักษ์ตนหนึ่งชื่อว่านางพันธุรัตน์ซึ่งแปลงกายเป็นมนุษย์และเป็นผู้เลี้ยงดูพระสังฆ์มาตั้งแต่แบบเบาะถือว่าเป็นแม่เลี้ยงก็ว่าได้อยู่มาวันหนึ่งพระสังฆ์รับรู้ความจริงจึงคิดหลบหนีเพื่อที่จะสืบหานางจันเทวีแม่ที่แท้จริงเมื่อนางยักษ์กลับมาที่ถ้ำไม่พบพระสังฆ์จึงได้ออกเหาะตามหาเมื่อเจอพระสังฆ์แล้วนางอ้อนวอนอย่างไรพระสังฆ์ก็ไม่กลับถ้ำที่อยู่นางเอาแต่ร้องไห้จนตรอมใจตายก่อนตายนางพันธุรัตน์ได้เขียนมนต์คาถาเรียกเนื้อเรียกป่าหรือที่เรียกกันว่ามนต์จินดามณีเอาไว้ที่ก้อนศิลาใหญ่ตรงตีนเขาแล้วก็บอกให้ลูกรักของนางลงมาเรียนมนต์คาถานี้เอาไว้ด้วยสำหรับมนต์จินดามณีในอีกตำนานกล่าวว่าเป็นคาถาที่นางยักษ์ตนหนึ่งมอบให้กับสามีที่เป็นมนุษย์ที่นางได้ลักพาตัวมาอยู่ด้วยกันหลายปีแต่ด้วยวิสัยที่ยากจะอยู่ร่วมกันได้ระหว่างยักษ์กับมนุษย์สามีของนางจึงได้พยายามหลบหนีถึง3ครั้ง3คราแต่นางยักษ์ก็สามารถตามตัวกลับมาได้ทุกครั้งจนมาถึงการหนีครั้งที่4เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อตามไปเจอสามีอีกนางก็คิดได้ว่ายังไงก็ไม่สามารถรั้งสามีสุดที่รักให้อยู่กับนางได้นางก็เลยจำใจต้องปล่อยให้สามีกลับไปใช้ชีวิตในเมืองมนุษย์ตามที่ต้องการแต่ด้วยความรักและห่วงใยในตัวสามีเกรงว่าเมื่อกลับไปแล้วอาจจะประสบปัญหาต่างๆนานายากที่จะดำเนินชีวิตให้สุขสบายเหมือนตอนอยู่กับนางได้นางจึงบอกคาถาจินดามณีให้กับสามีพร้อมกับสั่งเอาไว้ว่ายามที่ชีวิตประสบปัญหาเดือดร้อนให้ท่องคาถาจินดามณีนี้ซึ่งเปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึกแล้วชีวิตจะผ่านอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ทุกประการมนต์คาถานี้ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในตำราสมุดข่อยโบราณหลายร้อยปีแล้วเป็นมนต์คาถาที่พระเกจิอาจารย์อาคมขลังยุคนั้นได้จารึกเอาไว้เพื่อเป็นมรดกแก่แผ่นดินเพื่อให้ลูกหลานได้ใช้ในเวลาคับขันสำหรับคาถาบทเต็มการสวดจะต้องท่องนโม3จบก่อนแล้วก็ตามด้วยบทสิทธิวิชามหามันตังจินดามณีทิวากรังภูมิยาโจระปาตัสมิงทิพะจักขุงทวทิสเลจันทาเทวีอัสมุขขีทุติยาปะทะลักขณามณีจินดาปัญจทานังยะสังทาสิทาสังมาตาปุตตังวะโอรสังมณีจินดาสหัสสโกติเทวานังมนุษสะเทวานังสมณะจิตตังปุริสะจิตตังอคัจฉาหิปริเทวันติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนามหามณีจินดาเอหิพุทธังปิโยเทวะมนุษสานังมหามณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพรหมานมุตตโมมหามณีจินดาเอหิสังฆังปิโยนาคะสุปันนานังปินินทริยังนมามิหังพุทโธโสภควาธัมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทะเสนหาพรหมเสนหาอิทธิเสน่หาราชาเทวีมณีรักขังจิตตังปิยังมะมะคาถามหามณีจินดามนนี้ใช้ได้สารพัดอำนาจของมนเป็นมนเรียกจิตให้ผู้ต้องมนทนอยู่ไม่ได้ต้องมาหาใช้เรียกสัตว์บกสัตว์น้ำแม้ครุฑหรือเทวาที่มีฤทธิ์ก็ไม่อาจทนได้คติมนจินดามณีในทางคาถาอาคมมีชื่อเสียงด้านเมตตามหาเสน่ห์มั่งคั่งร่ำรวยสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาสวดบทเต็มบทย่อก็มีนะคะสวดคาถาบทย่อก็คือจินดามณีปันนามกปา
จินดาตะวะทัตตะทะโนจิตติตยาหิตะเมจะปัตโตติหรือจะสวดคาถามนจินดามณีฉบับย่อของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทก็ได้ค่ะสั้นๆ นะคะสวดให้ขึ้นใจว่าณสิวังพรมมามะอะอุเป็นหัวใจย่อของมนจินดามณีตามสูตรของท่านเชื่อถือกันว่าถ้าผู้ใดได้สวดภาวนาพระคาถานี้ทุกเช้าค่ำภาวนาให้เป็นอารมณ์จะทำให้เกิดโชคลาภทำมาค้าคล่องซื้อง่ายขายดีมีโชคลาภตามปรารถนาทุกประการการใช้เวทมนต์คาถานั้นผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสำรวมเป็นสมาธิและที่สำคัญที่สุดคือรักษาศีล5ให้หมั่นทำความดีสร้างบุญบารมีด้วยบุญบารมีและความดีจะช่วยปกป้องคุ้มครองเราตลอดไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ